อไปนะคะเรื่องที่7นะคะการเอาพื้นหลังออกโดยการตัดต่อ by Photoshop ก็คือไปแนะนำเครื่องมือมีหลายอันส่วนใหญ่ถ้าการตัดต่อจะมีอยู่แค่ตัวนี้และตัวนี้แล้วก็มีหลายอันอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น2ตัวก็คือมีอีเนี่ยคำว่าอะไรไม่รู้แต่ไอ้ลูกศรรูปร่างแบบนี้กับอีตัวฟุ้งฟิ้งเมจิกมายากลอะไรของมันถ้าใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ชักช้าไม่ทันใจใช้ตัวนี้ก็ได้เมจิกฟุ้งฟิ้งกด1ทีหรือกดค้างไว้มันมีอะไรบ้างมีแบบนี้ก็มีแบบไอ้ตัวไอ้กลมๆแบบนี้แต่ใช้ฟุ้งฟิ้งดีกว่าสมมติเฟิร์นกดฟุ้งฟิ้งแล้วปุ๊บรูปภาพเป็นอย่างเงี้ยแบ็คกราวด์ไว้อะไรกดที่ตัวมันตึ้งโอ้โหเรียบร้อยเป๊ะมั้ยเป๊ะจะเอาออกจะแบ็คกราวด์ออกสมมุติฝนลบเลยลบไม่ได้นะจ๊ะติ้งปองมันขึ้นคำว่า fill content อะไรเนี่ย content award ถ้าเราลบแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบผสมผสานกันดูดิ มันจะเป็นแบบนี้นี่พูดตัวอย่างให้ฟังเราจะนี่ย้อนกลับนะ control z กลับไปกดดับเบิลคลิกแบ็คกราวด์เช่นดังเดิมให้มันออกไปเลเยอร์สุรพลโอเคมันก็ไม่ล็อกละกดเหมือนเดิมฟุ้งฟิ้งกลับไปที่เครื่องมือฟุ้งฟิ้งกดไปที่เลเยอร์0กดที่ตัวมันตึงออกกด delete หรือกด back space ก็ได้ delete ก็ได้ตึงโอ้โหงดงามงามตะการถ้าเป็นรูปนี้ก็กดข้างนอกก็ได้นะกดหนึ่งทีข้างนอกมันก็จะออกหรือกดใช้ตัว select อันเมื่อสอนเมื่อตะกี้เนี่ยไม่งงอะ select ก็เลยดีสุดอะโอเคมันก็กลายเป็นอย่างนี้ละเห็นปะเอาแบ็คกราวด์ออกละแบ็คกราวด์มันก็จะออกละก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้กลับย้อนไปถ้าเฟิร์นไม่ใช้ตัวฟุ้งฟิ้งคลิกไปที่ Windows ก่อนเพื่อที่ history ย้อนกลับย้อนอดีตกลับไปทำแมชชีนกลับไปที่เดิมปึ้งใช้กรณี2ถ้าเป็นใช้ตัวนี้ฟุ้งฟิ้งเหมือนกันกดค้างไว้มันมีเครื่องมืออีกอันนึงใช้เครื่องมือนี้ล่ะโอ้โหเล็กมากจ้าเล็กมากจ้าแต่ก็ได้เหมือนกันอยากจะปรับเปิบให้คลิกที่ตรงนี้มันจะมีที่ปรับตัวฟุ้งฟิ้งถ้าในกรณีที่แบบจะใหญ่ๆเอาเล็กๆพอประมาณนี้มันยังมีแบบไล่ผมอ่ะอย่าเอาออกอีกหน่อยค่อยยุบ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 มันยังมีไล่ผมอ่ะมันยุบ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 โอเคนี่ฮะมันจะลบทันใจไม่ได้ถ้าคุณไม่กดอะไรมันจะกลายเป็นแยกล่างแบบนี้ย้อนกลับไปถ้าคุณไม่ยอมกดดับเบิ้ลคลิกตึงกดโอเคเรียบร้อยกดดีมันก็จะได้ภาพที่แบบโอเคเวิร์กสวยงามแบ็คกราวด์ออกแล้วไม่งงเรื่องการเซฟแล้วนะ PNG JPEG ตอนเนี้ยถ้าต่อให้เป็นแบ็คลบแบ็คกราวด์ไปแล้วมุกดันไปเซฟคำว่า JPEG แบ็คกราวด์จะขึ้นให้คุณทันทีเพราะว่า you ยังสติลแบบ you ยังคงเอายังเอาคงแบ็คกราวด์อีคอมพิวเตอร์มันก็เข้าใจว่ามันยังเอาแบ็คกราวด์แต่ถ้าไม่เอาแบ็คกราวด์แกต้องเซฟเป็น JPEG เอ้ยโนเซฟเป็น PNG ถ้าอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังสีอื่นง่ายๆใช้อีนี้แหละอีเมจิกง่ายๆแหละที่เฟิร์นสอนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวไปคลิกไปที่เดิมกับพี่คลิกตัวมันเอาใหม่นะเครื่องมือนี้อยากจะเอาสีอื่นโอ้ยไม่เอาหน้าคนเอาคำว่าแบ็คกราวด์ใช่ป่ะแบ็คกราวด์เมื่อกี้นี้สีอื่นกดไปที่ตัวมันปึ้งคนอยากลงสีเลยสมมุติกรณีลงสีเลยกดไปที่หาอีถังสีมันกดสีดำสมมติสีดำตายหาแล้วงานงอกกลับไปที่เดิมงานงอกคือมันกลายเป็นเลเยอร์รวมกันฉันไม่ต้องการจะเอาเลเยอร์รวมกันก็เทคนิคก็คือตอนที่เราจะก่อนจะลงสีอ่ะเรามาร์กไว้เรียบร้อยแล้วใส่ไว้เรียบร้อยแล้วเราต้องสร้างเลเยอร์อะไรที่สอนไว้ปึ้งมันไม่เขียนให้เราไงนึกออกไหมเราต้องเขียนทุกครั้ง
เพื่อที่จะแบบว่าโอเคฉันจะกูจะนิวเลเยอร์ใหม่ตลอดถึงจะใส่สีอะไรก็ได้สีอื่นสมมติสีชมพูลงไปมันเป็นเลเยอร์หนึ่งแล้วเราก็ใส่เข้าไปใช้ให้มันละเอียดมันก็จะเป็นประมาณนี้แม็กเกาข้างหลังก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเห็นไหมก็เปลี่ยนคนหรือว่าถ้าเกิดจะแบบนี้ปิดไปแล้วเราแบบอยากจะปิดแม่งให้หมดเลยตรงเนี้ยปิดแม่งให้หมดเลยสมมติเราทำอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ลากเข้าไปเพื่อแต่เราต้องกดไปที่เลเยอร์เพื่อลงสีชมพูเพื่อให้มันกลืนที่สุดโอเคไปสมมตินะปึ้งเปิดปิดลูกตาไปแล้วตะกี้เปิดปิดมันยังไม่ทับการสอนแล้วคืออะไรมุกก็แค่ปึ้งลากขึ้นไปมันก็ทับมันก็จะเนียนกว่าเมื่อตะกี้นี้แต่อยากให้เนียนกว่านี้ก็มีวิธีมากมายคือการใช้ลบไปที่ยางลบเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์ของมันตึงทีนี้เรามาดูก่อนว่าเอเซอร์เมื่อสักครู่นี้คือยางลบมันเป็นคำสั่งอะไรถ้าเป็นแบบนี้สมมติคนเปิดใหญ่คนขยายคนทัวร์อาร์ตินเนขยายเข้าออกๆนี้สมมติถ้าเฟิร์นจะลบผมเมื่อสักครู่นี้คำสั่งเป็นตัวนี้คำสั่งตัวนี้คือขาวๆไม่มีฟุ้งฟิ้งมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็คือตรงๆเลยแต่ในกรณีเฟิร์นย้อนกลับไปนะฮิตเทอรี่กับที่นี้แต่ถ้าเฟิร์นกลับไปที่ตรงนี้เฟิร์นอยากให้มันแบบฟุ้งฟิ้งอ่ะงงป่ะฟุ้งฟิ้งก็คือแบบว่ามันจะฟุ้งอ่ะแล้วก็ขอบฟุ้งขอบฟุ้ง yes เออขอบฟุ้งก็อยากให้มันแบบโอ้ยอยากให้มันเรียบร้อยหน่อยอ่ะเออประมาณนี้ขอบมันก็จะฟุ้งขยายหน่อยถ้าเกิดทำพวกไรผมมันจะต้องแบบเนี่ยนั่งแต่งได้ทั้งวันทั้งคืนสวยๆด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องแบบเข้าใจฮะของพวกนี้ Photoshop อ่ะถ้าเทพ Photoshop นะโอ้โหลบส่งลบสิวอะไรเงี้ยได้หมดเดี๋ยวเราสอนลบสิวเลยนี่แยกมาหากอันนี้ก่อนโอ้ยอะไรประมาณนี้นี่คือการวิธีการลบเรื่องของการลบแล้วก็ในการลงสีแบ็กกราวด์แล้วก็เอาแบ็กกราวด์ออกการเซฟโอเคจบจบนะ